สามท่าเพียง5 นาทียืดแก้ปวดคอบ่าไหล่สะบักจมใช้มือถือนานๆช่วยได้ค่ะเพื่อนๆ3 ท่าที่อยากแนะนำวันนี้นะคะท่าที่1หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้าเซตที่1ค่ะทำ3 เซตนะคะเซตละ15 ครั้งค่ะเพื่อนๆท่าบริหารกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นะคะเขาก็จะช่วยลดอาการปวดต่างๆที่บริเวณคอบ่าไหล่นะคะโดยเริ่มจากท่าง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆต่อไปเซตที่2ค่ะเพื่อนๆสามารถอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะคะเนี่ยค่ะจะแต่งชุดยังไงก็สามารถทำได้ค่ะเพราะเป็นท่าง่ายๆบ้านสวนอักษราที่หันมาออกกำลังกายก็เพราะว่ามีอาการไหล่ติดค่ะเพื่อนๆต่อไปเซตที่3ค่ะอาการไหล่ติดก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะหยิบถืออะไรหรือจะนอนอย่างเงี้ยค่ะนอนทับแขนก็จะปวดมากเลยค่ะเพื่อนๆยกแขนเนี้ยก็ปวดมากต่อไปท่าที่2เซตที่1ค่ะท่าที่2นี้หมุนหัวไหล่ไปข้างหลังนะคะท่าที่1หมุนไปข้างหน้าท่าที่2นี่ค่ะหมุนไปข้างหลังค่ะเขาจะได้บาลานซ์กันนะคะเพื่อนๆนะเลือดก็จะได้โฟลว์ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในบริเวณที่เราบริหารเนี่ยค่ะต่อไปเซตที่2ค่ะการที่ไหล่ติดเนี่ยมีผลยังไงใช่ไหมคะเพื่อนๆพอไหล่ติดเนี่ยค่ะแขนเราจะปวดเราไม่สามารถยกแขนได้เลยค่ะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปเซตที่3นะคะมีผลยังไงใช่ไหมคะเวลาเราจะยกแขนหรือยกอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อนๆที่ใช้แขนด้านที่ปวดนะคะเราจะไม่สามารถยกได้ที่สำคัญเวลานอนค่ะเพื่อนๆถ้าเรานอนทับนี่ก็จะปวดไปใหญ่เลยค่ะต่อไปท่าที่3ประกบมือดันไปข้างหลังนะคะเซตที่1ค่ะโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเวลาใส่เสื้อในนะคะเพื่อนๆมันทรมานมากคือบางครั้งถ้าวันที่ปวดมากๆนะคะไม่สามารถทำได้ค่ะเพื่อนๆถ้าเคยปวดเนี่ยจะทราบเลยค่ะว่ามันมีผลมากเลยค่ะเวลาเราทำอะไรก็ตามแต่ที่ใช้แขนค่ะเพื่อนๆต่อไปเซตที่2ค่ะ15 ครั้งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมบริหารนะคะมีเวลาว่างหรือนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ทำท่าแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆบริหารหรือยืดเส้นแบบนี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงโดยไม่ต้องรอให้ปวดค่ะที่สำคัญเป็นการยืดเส้นคลายปวดได้ดีเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปเซตที่3สุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะเราทำงานกับมือถือเวลาใช้หลังเราก็จะเหมือนค่อมใช่ไหมเพื่อนๆสะบักเราก็จะจมค่ะอย่ารอให้ปวดก่อนนะคะบริหารได้ทุกวันยิ่งดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะบ้านสวนอักษราสวัสดีค่ะ